เรื่องน่ารักน่ารักของญาญ่าอุรัสยาค่ะล่าสุดออกมาชี้แจงเรื่องของการใส่แหวนที่นิ้วนางข้างขวาชาวเน็ตก็ไปจับตาคุณผู้ชมเพราะว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นแหวนที่ณเดชให้ไว้เป็นการตีตราจองหรือเปล่าเพราะว่าญาญ่าเนี่ยเคยมีการให้สัมภาษณ์เอาไว้ค่ะคุณผู้ชมว่าถ้าเป็นแหวนแต่งงานเนี่ยจะต้องใส่ที่นิ้วนางข้างขวาและมีการเปรยๆพีคๆปิดท้ายนะคะว่ารอถูกขอแต่งงานอยู่คุณผู้ชมไปดูรายละเอียดกันค่ะญาญ่าอุรัสยาเปิดใจถึงเรื่องที่ถูกจับตาว่าใส่แหวนที่นิ้วนางข้างขวานะคะตอนที่ไปเที่ยวทะเลกับคุณแม่ค่ะก่อนหน้านี้เธอเคยบอกว่าเก็บนิ้วนางข้างขวาไว้สวมแหวนแต่งงานจนชาวเน็ตก็คิดว่าเป็นแหวนของณเดชโดยตัวเธอเองได้ยืนยันว่าไม่ใช่แหวนที่ณเดชให้เพื่อเป็นการตีตราจองนะคะยอมรับค่ะว่ารอแหวนแต่งงานจากณเดชอยู่และเชื่อว่าโมเมนต์แต่งงานเป็นความฝันของผู้หญิงหลายๆคนแต่ฝ่ายชายจะพร้อมขอแต่งงานเมื่อไหร่อยากให้ไปถามฝ่ายชายเองนะคะรู้สึกเกรงใจคนรักต้นไม้นะคะมาดูประเด็นนี้กันบ้างคุณผู้ชมเพราะว่าตนเองเนี่ยเป็นต้นเหตุที่ทำให้ราคาเนี่ยสูงขึ้นแล้วก็ขำๆนะคะถูกชาวเน็ตสั่งห้ามถ่ายรูปคู่กับต้นไม้แล้วก็แซวว่าให้ไปถ่ายรูปกับยางพาราต้นมันสำปะหลังแทนราคาจะได้พุ่งขึ้นไปบ้างเจ้าตัวก็ยอมรับว่าไปศึกษาเรื่องการปลูกทั้ง2ต้นมาแล้วด้วยนะคะแต่เป็นต้นไม้ที่ไม่สามารถที่จะปลูกในบ้านได้และขอเป็นกำลังใจกับมาริโอค่ะในการปลูกต้นพลูด่างต่อไปส่วนการเปิด Instagram ใหม่นะคะที่มีการลงภาพต้นไม้แล้วก็เป็นการลงเฉพาะต้นไม้ที่ปลูกโดยเฉพาะเพราะว่ากลัวคนที่เข้ามาตามในIG ปกติจะเบื่อค่ะแล้วก็เปลี่ยนชื่อด้วยเป็นยาย่า Berry Plants นะคะให้มีชื่อของฝ่ายชายอยู่ด้วยเพราะว่าอีกฝ่ายงอนเวลาไปซื้อต้นไม้ก็ไปด้วยกันคุณผู้ชมบางต้นก็ซื้อกันคนละครึ่งและตอนนี้ปลูกต้นไม้ไปเรื่อยๆแล้วจนได้80ต้นแล้วค่ะแหวนวงนั้นนะคะหนูเอาไว้สำหรับใส่นิ้วกลางแต่วันนั้นนิ้วหนูบวมอ่ะก็เลยต้องย้ายมาอันที่เล็กลงโอ้ก็รออยู่แล้วค่ะใหญ่กว่านี้มีหรือเปล่าโน้อะไรอะไรก็ได้คอนโดอยู่แล้วหมายความว่าถ้าเกิดพี่ณเดชน์มาขอมั่นนี่โอเคเลยเหรอครับพร้อมมันคือความฝันของผู้หญิงหลายๆคนอยู่แล้วค่ะก็เป็นความฝันของหนูตั้งแต่สักพักแล้วเราเป็นคู่ที่เหมือนว่าไม่ได้อยากจะรัชอะไรเลยค่ะให้มันเกิดตามธรรมชาติแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าต้องไปถามพี่เขาค่ะไม่คิดว่าคนจะแบบอยากเลี้ยงตามขนาดนั้นค่ะแต่จริงๆเข้าใจว่ามันมีแล้วมันทำให้บ้านสดชื่นค่ะวันก่อนหนูไปจตุจักรค่ะแล้วพ่อค้าท่านนึงก็สะกิดหนูแล้วก็ถามว่าต้นต่อไปจะซื้อต้นอะไรพี่จะได้ไปสั่งมาก่อนก็จริงๆก็เกรงใจนิดนึงนะคะแต่แบบเหมือนว่าพ่อค้าแม่ค้าตอนที่ต้นมันขายดีอะค่ะเขาก็ต้องลงทุนในการซื้อแม่พันธุ์แล้วแม่พันธุ์มันก็จะแพงแล้วเขาก็ต้องขยายแล้วราคามันก็เลยขึ้นหนูเองก็รู้สึกดีใจที่ซื้อก่อนที่มันแพงมันเลี้ยงในบ้านไม่ได้ก็เลยคิดอยากจะลองเหมือนกันใช่ค่ะหนูจะเริ่มปลูกพวกมันสำปะหลังในบ้านแต่มันยากมากส่วนเรื่องที่โบเมลดาย้ายมาเป็นนักแสดงในช่องเดียวกันแล้วก็ละครเรื่องแรกได้ประกบคู่กับณเดชน์คุกิมิยะนะคะจนชาวเน็ตจับเปรียบเทียบกับญาญ่าเกิดเป็นดราม่าคิดจะเทียบชั้นโดยมีการใส่ชุดที่เหมือนกันตนเองก็มองว่าการที่โบเนี่ยมาอยู่ในสังกัดเดียวกันเป็นเรื่องน่ายินดีนะคะไม่อยากให้เกิดดราม่าแล้วก็อยากให้ณเดชน์เนี่ยได้ร่วมงานแสดงกับคนอื่นบ้างเข้าใจเรื่องของการย้ายช่องว่าอาจจะต้องเจอเรื่องของดราม่านะคะและเชื่อว่าโบก็จะผ่านเรื่องนี้ไปได้ค่ะ